ชาวไบเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมีโอกาสได้มาให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่กำลังจะหายางใส่นะครับยางที่มีขนาดใหญ่นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์ช่างวันนี้นะครับก็ให้เป็นความรู้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคมาถามช่างกันเลยข้อดีของยางโอเวอร์ไซส์คืออะไรครับช่างไม่มีข้อดีสำหรับยางโอเวอร์ไซส์ครับทำไมครับก็อันตรายในการขับขี่ครับเอาอย่างสมมติผมค่า0อย่างเงี้ยมันหน้าแม็ก 5.5 ครับก็จะเป็นใส่ยางเบอร์200ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้แต่อันตรายในการขับขี่ว่ามันจะทำให้ยางมันกลมเพราะว่าขนาดหน้าแม็กมันกว้างไม่พอเอาครับแล้วต้องมันมีผลกับการขับขี่มากไหมถามว่ามากไหมถ้าขี่ทางตรงก็ไม่มีผลอะไรแต่เวลาเข้าโค้งมันจะทำให้มันดึงรถลงเยอะขึ้นแล้วมันก็จะมันจะไม่มีลิมิตนะครับอ๋อมันไม่มีลิมิตนะครับส่วนข้อดีล่ะข้อดีข้อดีก็สวยครับได้สวยเฉยๆใช่ได้สวยอ๋อแล้วถ้าเกิดรถ300 cc อย่างเงี้ยเราอยากใส่ยางใหญ่นะครับก็300 cc นะครับก็ใส่ได้ไม่เกิน150เบอร์150นะครับถ้าสแตนดาร์ดมา140เพิ่มได้เบอร์1เอาความรู้นิดหนึ่งครับรถยางสนามกับยางธรรมดานี่แตกต่างกันยังไงยางสนามกับยางธรรมดานะครับถ้ายางเป็นยางสนามนะครับก็บอกแล้วว่ายางสนามมันจะให้การยึดเกาะที่ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของอุณหภูมินะครับในเรื่องของอุณหภูมิในการขับขี่บนท้องถนนมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการเลือกใช้ยางสนามส่วนเอายางสนามมาใช้บนถนนธรรมดาล่ะได้ไหมได้ไหมได้ครับเอาก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่ามันจะเป็นสถานการณ์สิ้นเปลืองมากกว่าสิ้นเปลืองมากกว่านะครับใช่ครับโอเคครับช่างแล้วโปรโมชั่นยางมีไหมช่วงนี้โปรโมชั่นยังไม่มีครับรอสิ้นปีนะครับยางตอนนี้เตรียมร้านนะครับร้าน MT ปิดช็อปนะครับตอนนี้ยางเตรียมร้านรอให้เพื่อนๆเอารถมาเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปกันนะสวัสดีครับ